อีกกลุ่มหนึ่งที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวดื่มน้ำมันมะพร้าวครั้งละ30ซีซีทุกเช้ากลุ่มที่2ให้ดื่มน้ำมันถั่วเหลือง30ซีซีทุกเช้าทำอย่างนี้12สัปดาห์ปรากฏว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวมีไขมัน DHDL สูงกว่าพวกที่ดื่มน้ำมันถั่วเหลืองเล็กน้อยคือ 48.7 ต่อ 5.0 และพบว่าทั้ง2กลุ่มมีรอบพุงลดลงโดยกลุ่มที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวลดลงเล็กน้อยมากกว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำมันถั่วเหลืองเล็กน้อยนะงานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยชิ้นแรกเลยนะครับที่บอกว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ได้ส่งผลลบต่อโครงสร้างน้ำมันของ SDL ต่อ LDL อย่างที่เคยเข้าใจกันแม้ว่าจะเป็นการวิจัยแบบขนาดเล็กก็ยังพอสรุปได้ว่าน้ำมันมะพร้าวคือที่เราคิดว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะมันดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะเป็นที่เรื่องลือกันไปแม้แต่ในอเมริกาน้ำมันมะพร้าวไม่มีขายอย่างเงี้ยครับเพราะมันปักใจเชื่อว่ามันยังไงก็ดีกว่าน้ำมันถั่วเหลืองไงทีนี้ผลการวิจัยอันเนี้ยก็ยังต้องรอผลการวิจัยอันอื่นต่อนะอย่างนี้พอจะเข้าใจนะครับว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจะว่าดีเด่นกว่าน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองมากก็ไม่มากแต่ผลวิจัยมาก็ยังพอประทับประทานไปไม่เราจะไปโอ้โหมันยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ครับต้องค่อยๆคิดกันก่อนเนาะพวกเราเวลานึกฝันอะไรก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ผมให้ความคิดเห็นอันหนึ่งคือน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นมีเดียมเชนของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของมันก็คือว่ามันสามารถดูดซึมผ่านไปยังตับแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องรอขบวนการต่างๆแล้วก็ถ้าจะมาทำกับข้าวก็เลือกไอ้ที่มันหอมน่ารับประทานได้เราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องทรานแฟตทรานแฟตนี่เกิดจากการเอาน้ำมันไม่อิ่มตัวมาอัดไฮโดรเจนแล้วก็พอกลายเป็นน้ำมันอิ่มตัวแล้วมันก็จากน้ำมันก็กลายเป็นก้อนนะเป็นก้อนเป็นแบบเนยว่างั้นเถอะก็สามารถเอามาใช้ทำอะไรได้เยอะแยะหมดโดยเฉพาะมาทำขนมแบบของพวกฝรั่งเขาพวกคุกกี้พวกโดนัทอะไรต่างๆไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกับดีแต่ว่าหลังๆนี่เราก็เอาน้ำมันทรานเนี่ยเป็นผู้ร้ายแหละเราก็อย่าไปกินมันนะมันอันตรายก็มันก็อันตรายจริงนะผมว่าทีนี้เวลาเราจะดูแลตัวเราก็ให้รู้ว่าน้ำมันทรานตอนนี้เป็นผู้ร้าย 100% อีกหลายสิบปีจะมีใครมาแก้ตัวยังไงไม่ทราบแต่ว่าในน้ำมันทรานเนี่ยมันก็ไปอยู่ในผงมันเนยเทียมที่ไปใส่กาแฟดื่มอ่ะนะอะไรเพื่อนคู่คิดมิตรเผาบ้านนั่นแหละก็ให้รู้ว่าพอซื้อกาแฟผงมาก็จะเอาเจ้านี่ซองหนึ่งใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดความมันโดยความที่เข้าใจว่าไม่มีไขมันมันทำให้ปลอดภัยความจริงไม่ครับเขาก็ยังคงเอาน้ำมันพืช นั่นแหละมาเปลี่ยนเป็นผงให้เป็นน้ำมันทรานซึ่งลือกันว่าใน3ปีข้างหน้าอเมริกาจะห้ามขายของพวกนี้แล้วนะครับรวมทั้งของหวานทั้งหมดที่ใส่น้ำมันไอ้น้ำตาลพวกนี้ครับที่มีไขมันพวกไตรกลีเซอไรด์ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้กันไว้เพื่อเราจะได้อะไรนะจะได้ปลอดภัยน้ำมันทรานใน3ปีลือกันจริงๆครับเพราะว่าอเมริกาจะให้เลิกใช้ทีนี้เราลองมานึกดูเรื่องน้ำมันที่ทอด
ปาท่องโก๋ทอดไข่ไอ้ทอดกล้วยทอดที่อยู่ในกระทะนะครับฮะมันเป็นน้ำมันทรานี่อย่างแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่น้ำมันทราหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นน้ำมันที่น่ากลัวกว่าน้ำมันทานอีกไอ้สีดำๆของมันเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นสารก่อมะเร็งแล้วเราจะว่ายังไงกับตัวเราก็คอยคิดกันอีกทีใช่ไหมเอาละวันนี้เรื่องน้ำมันมะพร้าวก็ผมก็กำลังพยายามจะชี้ว่าน้ำมันมะพร้าวมันไม่ดีขนาดที่โฆษณาแล้วก็ไม่เลวขนาดที่เข้าใจกันผิดนะครับก็มีคนถามกันว่ากินน้ำมันมะพร้าวเสียหายไหมก็ว่าจริงๆก็ต้องตอบกันแบบวิทยาศาสตร์ว่าในขณะเนี้ยยังไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความดีหรือไม่ดีของน้ำมันมะพร้าวนะทีนี้ในประเทศยุโรปมันไม่ได้กินน้ำมันมะพร้าวงานวิจัยมันเลยน้อยไงนอกจากเรามาทำกันเองทุกวันนี้ก็เชื่อแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันอิ่มตัวสายขนาดกลางนะการเกิดโรคหัวใจมันก็คงจะเป็นเหมือนกับน้ำมันอิ่มตัวเหมือนอิ่มตัวทั่วๆไปพวกน้ำมันหมูน้ำมันวัวความเชื่อนี้ไม่รู้จริงไม่จริงเพราะโครงสร้างเคมีน้ำมันมะพร้าวไม่เหมือนกับน้ำมันหมูของวัวแล้วก็มันเป็นโซ่สายกลางก็ไม่ได้ยาวอย่างน้ำมันหมูหรือน้ำมันวัวนะคืออย่างนี้ครับก็ต้องมาคุยกันคือมีบางคนจะเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปกินเพื่อให้กันโรคอัลไซเมอร์อะไรต่ออะไรก็จะพยายามหาของพวกนี้ก็มาของมาก็มาถึงนี่ละมาถึงน้ำมันมะพร้าวแหละก็มีการพิจารณาสูตรหาของอะนะก็ให้แต่ยังไงก็ตามผมเรียนให้ทราบน้ำมันมะพร้าวยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวที่มันลายๆอะนะมันก็ยังเป็นไปตามปกติแต่ผมคิดแบบอย.แล้วกันอย.เขาบอกว่าที่เขาให้ไปเนี่ยเขาประกันว่ามันไม่มีพิษมีภัยกับสารอาหารที่ขึ้นอย.เป็นทะเบียนอาหารเขาจึงให้ไปแต่ยังไงก็ตามอย.ไม่ได้รับรองว่าของที่จดทะเบียนเป็นอาหารพวกนี้กินแล้วเป็นหายจากโรคนู้นโรคนี้ได้อันนี้อย.บอกไม่เกี่ยวนะฉันรับรองเพียงแต่ว่ากินแล้วไม่ตายไม่มีพิษสูตรอย่างนี้ครับก็พวกเราจะไปคิดว่ามันหายยังไงก็แล้วแต่ตัวนะลางเนื้อชอบลางยาไม่ใช่ไอ้นู่นไอ้นี่หรอกครับแล้วมาบอกว่า น้ำมันทรานเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่เติมไฮโดรเจนทุกวันนี้นะครับน้ำมันก็เติมไฮโดรเจนทั้งนั้นแหละความจริงไม่จริงนะครับไม่มันจะเติมน้ำมันปลาน้ำมันที่จะเติมไฮโดรเจนก็คือพวกที่จะมาทำเนยเทียมครับนะก็ให้รู้อย่าไปคือเวลาคิดไปมันก็เนาะพวกเราก็จะเข้าใจผิดกันใหญ่เวลาการทำวิจัยของฝรั่งเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาผลที่เราอยากได้บางที9ปี10ปีผลยังไม่ออกเลยครับใครอ่านหนังสือ Study Case มั้ยฉบับนั้นตั้ง30ปีเพิ่งได้ตีพิมพ์ก็มาถึงเวลาว่าเราจะช่วยเหลือตัวเรายังไงที่จะให้มีชีวิตยืนยาวได้นะครับเวลาเราจะดูเวลาเราจะเตือนภัยว่าจะทำยังไงสำหรับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพวกที่เป็นเบาหวานนะจะดูแลกันยังไงเราจะกินกันยังไงให้ปลอดภัยที่สุดเนาะก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับ
หลังจากคัดดูแล้วพวกที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วทำบอลลูนมาอะไรมาเนี่ยนะก็ถ้าเราจะรับประทานน้ำมันก็ใช้เป็นพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะเพราะว่ามันทำให้เป็นโรคน้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วมาเล่ากันฟังต่อครับครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยตอนนี้เราก็มาเล่าเรื่องนี้ครับเพิ่งเห็นอยากจะให้ดูว่าพวกเรานี่นะทำไมถึงมีการผายลมด้วยการผายลมนะเกิดจากอะไรทำไมถึงมีแล้วก็มีแล้วทำยังไงมีคนเขาบอกว่าการอั้นเนี่ยนะอั้นอุจจาระปัสสาวะก็มีโทษนะแต่จะผายลมอั้นไว้ก็มีโทษเหมือนกันนะมันดันของมันอยู่เพราะฉะนั้นหาที่เหมาะผายลมให้มันเข้าที่เข้าทางอย่าหาว่าผมว่าโอ๊ยอะไรเว้ยพูดแต่เรื่องพวกนี้ของเหม็นพวกนี้ล้วนแล้วแต่ถ้าเอาออกจากตัวนะครับก็จะทำให้มีสุขภาพดีแต่ถ้าเก็บไว้ในตัวเลี้ยล้วนแล้วแต่ทำให้สุขภาพมันไม่ดีครับตอนนี้มาเริ่มเรื่องนะครับฮะเราดูนะเราเดินไปเนี่ยผู้คนเนี่ยนะผู้คนส่วนมากก็จะสร้างแก๊สเนี่ยนะ 1-4 ไปต่อวัน 1-4 ไปต่อวัน1ไปก็500ประมาณ500ซีซีถ้า4ไปนะก็เกือบ2 ลิตรเลยแหละประมาณนั้นนะครับแต่ลมพวกนี้บางทีมันสร้างแล้วมันค่อยๆระบายออกมามันไม่ใช่ระเบิดปุ้งปั้งออกมาหรอกมันค่อยๆออกมานอกจากมันจะเยอะๆจริงๆอ่ะนะฮะประมาณ4ไปนะ4ไปก็มันก็จะอย่างนี้ครับลองดูนะการสร้างแก๊สในร่างกายทำยังไงครับมันเกิดจากการรับประทานอาหารก่อนส่วนมากถ้าเป็นถั่วเป็นอะไรก็กลิ่นก็จะพิเศษเลยนะครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็จะเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ไหลลงมาในหลอดอาหารเห็นไหมครับเหลืองๆเนี่ยครับหลอดอาหารมันก็จะไหลลงมาในหลอดอาหารนะเดี๋ยวมันก็ลงมาในกระเพาะอาหารครับแล้วจากกระเพาะอาหารเห็นไหมครับจากกระเพาะอาหารมันก็จะมาอยู่ในลำไส้เล็กส่วนต้นตรงนี้จะมีน้ำดีลงมาแล้วมีเอนไซม์จากตับอ่อนมาย่อยอาหารด้วยนะครับก็จะย่อยอาหารลงมานะครับจากกระเพาะก็ลงมาในลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วมันก็ย่อยอาหารไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดซึมไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับเสร็จแล้วมันพอมาถึงสุดท้ายของลำไส้เล็กก็จะมาถ่ายออกทางลำไส้ใหญ่ตรงนี้จะเป็นกากอาหารแล้วนะครับตรงนี้ก็คือลิ้นกล้ามเนื้อหูรูดที่ให้อาหารกากอาหารออกมาได้ทางเดียวแล้วไม่ย้อนกลับนะครับฮะเนี่ยฮะกากอาหารก็จะไหลออกมานะก็ไหลออกมานะครับไหลออกมาก็มาอยู่ตรงไหนล่ะฮะอยู่เราดูนะครับอันนี้คือส่วนล่างของลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นเรียกว่าซีกัมเห็นไหมสังเกตเวลาสังเกตไม่ยากอะไรสังเกตจะดูตรงนี้ครับตรงนี้คือไส้ติ่งแต่ไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งปลอกแปลกปลอมที่ออกมานะใครที่เป็นท้องผูกประจำก็อาจจะมามีตรงเนี้ยเป็นถุงตันที่เกิดจากลำไส้ใหญ่ถูกแรงบีบมากๆเกิดเป็นกระเปาะตรงนี้ถ้ามีอย่างนี้ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดเป็นมะเร็งวันหลังได้นะฝรั่งเรียก diverticulosis นะครับเสร็จแล้วพอกากอาหารมาอยู่บริเวณนี้ก็จะมีแบคทีเรียเข้ามาทำปฏิกิริยากับกากอาหารผิดแก๊สออกมามากมายตรงนี้เกิดการหมักโดยแบคทีเรียนะครับเกิดการหมักฮะแบคทีเรียออกมาระหว่างที่มันหมักเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่แก๊ส
ไฮโดรเจนนะครับ